โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีกครั้งนะครับเดี๋ยวแมปโหลดไม่เสร็จหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้สวัสดีนูบนิวบีคุณชื่อเนี่ยนี่มีอะไรเนาะคนใจหรือเปล่าครับน่าจะใช่ครับอ่ะ โอเคครับซึ่งวันนี้ผมก็มาเล่นแมปอีสแซนเดี๋ยวผมจะมารีวิวแมปด้วยนะครับผมโอเครอครับพิมพ์ก่อนเราก็ตัดสายรออย่างสบายใจกดดีไว้ก่อนว่าไงบิดกริฟปกติผมก็พิมพ์ได้นะเผื่อเขาไม่เห็นนะครับบิดกริฟกอนการหรือเปล่าไม่ใช่กากอนซึ่งเดี๋ยวมันระบบแปลภาษาไทยมาแล้วใช่ไหมช่วยทรายมันก็มาตั้งนานแล้วอ้าววัดแล้วก็จากไปรักวัดพี่เก็บพิมพ์ภาษาอังกฤษพิมพ์ภาษาไทยไปเลยแล้วกันวัดคนใดใช่ครับไม่ใช่ใช่ครับแต่ผมปีนตกข้างล่างได้ไหมยอดเลยก็แจ่มรู้สึกว่ามันจะมีทรายแปลกๆอยู่อีกหน้าไม่น่ามีแค่ทรายปกติเจอคนใดด้วยงงจะจัดคืออะไรครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมีคนในปาร์ตี้ชุกชุมกันอยู่อยู่ประมาณ3คนบนหลังคาบ้านวันดีเนมเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะไปทางนี้มากกว่าจะไปอีกทางนึงนะดีนะแบบนี้ไม่มีเพลงดีไปโชคดีไปที่เวลาเดินไปทางไปเกาะนู้นนะครับเกาะทรายโอ้โหขอนู้นโอ้โหเพื่อนตักน้ำทะเลกินเป็นน้ำเปล่าเลยเอ้าตากน้ำได้ทรายงงต้องขยับอีกก็ได้ผมรู้สึกว่าสมมติถ้าเรามีน้ำในกำมือเนี่ยนะน้ำอยู่ในกำมือไม่ใช่หมายถึงน้ำนะครับมีน้ำในแก้วเนี่ยแล้วเราไปลงลาวาแล้วพอเรากินน้ำเสร็จปุ๊บน่ะไฟจะเริ่มติดเราใช่ไหมไม่ใช่อันนึงแบบแต่งตัวแบบไทยๆมาที่หนึ่งตรงไหนวะเนี่ยกางเกงแล้วก็ใส่เสื้อชั้นในเป็นเสื้อพะกามด้วยแต่อาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าผมใส่เสื้อทับไว้โอเคพี่จะไปไหนก็ได้ซึ่งวันตอนนี้ผมก็อาจจะอยู่ในห้องร้อนๆนะคุณผู้ชมขอยังไม่ทดลองแล้วกันนะขอกินน้ำก่อนสดเป็นน้ำเปล่าเลยโอเคขึ้นไปขึ้นภูเขาไฟกันโน่นเนี่ยโอ้โหสามนี่เราต้องลองไปกินลาวาดูนะว่ารสลาวาเนี่ยรสชาติยังไงนะครับทางวิ่งไปลงไปตักไม่ได้ต้องกินอย่างนี้ถึงจะอร่อยลวกคอไปได้โอเคผมขอพักเบรกมาที่แบบศาลาพักใจสักคู่หนึ่งนะโอ้โหกระตุกมันกระตุกจังเลยทำไมครั้งนู้นเข้ามาเล่นแล้วมันกระตุกผมซื้ออันนี้ให้เขาแล้วโอ้สตีฟนายเหมือนนายน่ารักมากเลยสตีฟหัวนายฉันก็มีเดี๋ยววันหลังฉันจะใส่มาเล่นด้วยสตีฟหัวน่ารักเฮ้ยตรงนี้นั่งได้ด้วยโอ้ราวโอ้โหหน้าแคตตาล็อกใหญ่ๆขอปิดก่อนได้ไหมเนี่ยตรงไอ้ฟังท่านั่งเนี่ยปิดตรงไหนเนี่ยปิดตรงท่านั่งไม่ได้เอ้าปิดตรงท่านั่งไม่ได้โอเคต้องถามมาได้นึงถึงจะปิดได้เอาแล้วเป็นเป็นจินนี่เลยดิแต่แก้แป๊บโอเคกลับมาในสภาพเดิมนะครับซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบที่มานานแล้วมั้งผมเคยรีวิวหรือยังนะแบบนี้
โอ้สตรีมก็ยังนั่งเล่นต่อไปนะครับนี่มีโต๊ะหินอ่อนด้วยสุดยอดมีแอนิเมชันให้ทดลองด้วยนะผมอาจจะต้องปิดเสียงในเกมนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเพลงนะครับอันนี้คือท่าเดินหาของโดนอีกแล้วทำไมชอบไปโดนปุ่มน้องก็ยังไม่ทันโดนเลยอันนี้เดินแบบคนขากระเพกขาจะหักโอเคนี่คือใช่ผมจำได้มันมีกระแสช่วงนึงกระแสหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงไม่รู้นะหรือว่าเป็นดราม่านี่แหละคือมันเป็นแบบท่าเนี้ยมันเอาไปใช้ในออฟฟี่ปุ๊บแล้วมันไม่โดนคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นไหมเท้ามันจะลอยขึ้นนิดนึงเห็นไหมดูนะเท้ามันจะลอยขึ้นนิดนึงจริงๆนะครับแล้วมันจะไม่โดนพื้นนะจริงๆแล้วท่านี้มันใช้ได้นะที่ท่าที่ผมอยากได้คือท่านี้คุณผู้ชมนี่เท่เท่แบบโอเคเดี๋ยวเอาท่าเดิมผมทำมาก่อนท่าเดิมผมตรงนี้นี่มาแต่ท่าจริงผมไม่ใช่อย่างนี้จริงอีกแบบหนึ่งนะครับผมมุตตนาไปแล้วนะ6โลบักผมซื้อลำโพงนี้ไปปกติลำโพงนี้มันเป็นสีแบบลุงๆสีฟ้าๆชมพูแต่ผมชอบแบบเก่ามากกว่านี้แบบใหม่แปลกๆเฮ้ยอันนี้นั่งได้นอนเลยแหละไม่จะนั่งมีที่เดียวนะครับโอ้ตรงนั้นมีหนุ่มสาวกําลังยืนอยู่เธอเศร้ามาจากไหนเนี่ยเอ้าตากูปี้เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหค้างเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้แม่น้ำใช่ไหมเนี่ยตอนแรกนึกว่าปูนะเนี่ยจะกดตรงหน้าจอขึ้นทำไมเยอะโอเคเดี๋ยวผมรีวิวแถวนี้ก่อนอาจจะกระตุกเล็กน้อยหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่ากระตุกมากก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรู้สึกก็เหมือนตรงห้าน้ำเนี่ยมันจะมีอีสเตอร์เอ็กใช่ไหมแต่ผมจำรหัสไม่ได้แล้วมีหรือเปล่าแล้วยังมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ามันอยู่แถวนี้แต่ผมจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้มันผมเคยเข้ามาเล่นแล้วรอบหนึ่งนี่ไงกดโดนอีกแล้วสายรหัส47108ใช่ไหมโอ้พิมพ์ในแชท47108นะครับอันนึงอะโอเค47108 4710เอ้ยผมเคยเข้ามาเอาแล้วแน่ๆใช่อันนี้ผมเคยเข้ามาเอาแล้วตอนนั้นผมจำได้ผมติดแมปนี้มากตอนที่แมปคนไทยกำลังนิยม47108ใช่ไหมตกใจที่ว่าตัวเองลืมไปดูออกไปสิโอเคนะมันมีแมปเพิ่มเติมด้วยแหละคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่นี้นะเป็นหนึ่งอันเมื่อกี้โอ้โหสี่นาทีแล้วเดี๋ยวรถไอติมผ่านหน้าบ้านแป๊บโอเคมาแล้ว รถไอติมผ่านหน้าบ้านไม่ได้เลยโอเคขอขึ้นตรงนี้กันรู้สึกว่าจะมีบ้านหนึ่งที่มันจะมีแบบพี่โบ๊ทอยู่ในบ้านใช่ไหมเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะตัวมิติอะไรมันคืออย่างโอ้ค่าติดตั้งค่าอะไรคือค่าติดตั้งเฮ้ยโอ้โหสวยนะเนี่ยสาวไฟฟ้าสวยมากคุณผู้หญิงมายืนถือแว่นเหมือนท่าถือแว่นนะแต่ความจริงมันน่าจะเป็นท่ากระโดดหรือเปล่าหรือมันค้างหรือเปล่าไม่ทราบนะครับไปดูคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวตรงนี้เหมือนมันจะเป็นแบบเป็นหมู่บ้านนะครับตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเหมือนเป็นหมู่บ้านเกิดขึ้นตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมหมู่บ้านน่าจะเป็นบ้านโล่งๆนะครับในโอ่งอ่ะโอ่งปิดไว้ไม่ให้ยุงลายมันมาแพร่เชื้อให้กลายเป็นไข้เลือดออกโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะตอนนี้ก็เป็น38 Subscribe แล้วอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องคุณเนทวันด้วยนะครับผมซึ่งช่วงนี้คุณเนทวันก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาถึงไม่ค่อยลงโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเอาไอติม